โรงเรียนพดุงนารีมหาสารคามค่ะจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนพดุงนารีมหาสารคามนักเรียนรางวัลพระราชทาน4ปีค่ะที่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนพดุงนารีมหาสารคามนายสุทธินันท์บุญมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนพดุงนารีนักเรียนรางวัลพระราชทาน4ปีดนตรีเกียรติเกิดไกลแต่ก็ยิ่งใหญ่ระดับชาติประจำปี2555โดยมีนายมีสินชินภักดีเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนพดุงนารีซึ่งเป็นผู้กล่าวรายงานแล้วก็มีนายแพทย์กิติศักดิ์คณาสวัสดิ์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามข้าราชการพ่อค้าประชาชนและครูนักเรียนโรงเรียนพดุงนารีผู้ปกครองนักเรียนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้จำนวนมากทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนพดุงนารีค่ะได้รับการประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่9พฤศจิกายนปี2469ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนต่อเนื่องกันมาเป็นเวลา86ปีซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วยการจัดขบวนแห่เฉลิมฉลองการจัดการประชาสัมพันธ์ผลงานโรงเรียนการจัดแสดงมหรสพการแสดงของนักเรียนการเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนโดยได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการและภาคเอกชนต่างๆและการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีโดยได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาในครั้งนี้จำนวน 232,000 บาทค่ะ